อยู่ได้ดีดีเข้าแล้วเข้าแล้วโอเคอีก3นัดพอแล้วมั้งสวัสดีครับเจอกันกับ EP นะครับกับผมพบาลนาหนวดนะครับวันนี้ก็อยู่กันที่สนามยิงปืนรับตะเคาะ13นะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับแม่บ้านนะครับแม่บ้านสวัสดีครับวันนี้แม่บ้านต้องเป็นแขกรับเชิญก็สวัสดีแม่บ้านด้วยเป็นแม่บ้านที่บ้านนะครับวันนี้ก็มาลองพาแม่บ้านมายิงปืนดูว่าการใช้งานในจริงเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับวันนี้เนี่ยไม่ได้เน้นทางด้านความแม่นยำนะครับเน้นว่าให้ใช้งานได้พอนะครับมาลองดูว่าวันนี้ก็จะมีปืนอย่างเช่นตัวนี้นะครับทอรัส 85N นะครับลูกโม่5นัดนะครับ5นัดลำกล้อง2นิ้วเป็นปืนสำหรับคุณผู้หญิงที่จะสามารถใช้ได้นะครับแล้วก็ซีเซอร์ P365นะครับวันนี้จะมาให้ลองใช้งานดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เพิ่งเคลียร์นะครับเคลียร์เรียบร้อยเนาะจะให้ลองทั้ง2ขนาดเลยวันนี้ก็แค่ให้รู้ว่าใช้ได้พอนะครับให้รู้ว่าใช้ได้ใช้เป็นพอผมก็สอนเทคนิคการยิงเบื้องต้นไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาลองให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับจะยิงได้ไหมนะครับโอเคพร้อมไหมครับพร้อมค่ะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่พ่อบ้านพาแม่บ้านไปยิงปืนตื่นเต้นไหมรู้สึกตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นทำไมหน้านิ่งจังเลยโอเคครับเดี๋ยวไงก็ไปลองดูวันนี้ก็เป็นการแบบเรียนรู้เทคนิคเบื้องต้นในการป้องกันตัวแค่ให้ยิงได้พอนะครับไม่ได้หวังว่าจะแม่นยำขนาดไหนโอเคไปกันไปโอเคครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วเป้าเราก็ตั้งไว้อยู่ที่ระยะ5หลานะครับเป็นระยะที่ไม่ไกลมากเพราะว่าเวลาที่เราใช้งานจริงนะครับเหตุการณ์จริงเวลาที่เรายิงจริงก็จะเป็นการยิงในบ้านนะครับระยะก็จะไม่ไกลมากเวลาคนร้ายวิ่งเข้ามาเนี่ยก็จะฝึกใช้ให้เขานะครับรอดูว่าเขาจะใช้งานได้ไหมนะครับเพื่อวันนึงเราไม่อยู่บ้านนะครับเผื่อวันนึงที่เราไม่อยู่บ้านเนี่ยเขาจะได้ใช้อาวุธปืนได้นะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวอันแรกเลยจะเริ่มต้นที่ลูกโม่นะครับจะให้เขาลองยิงดูนะอ่ะเดี๋ยวลองใส่ดูนะครับบรรจุลูกสิลองบรรจุลูกดูสิโอเคเดี๋ยวอย่าเพิ่งปิดโม่นะใส่ไปเลย5นัดเลยอ่ะใส่ไปเลย5นัดเลยใส่ให้เต็มโม่ไปเลยใส่ลูกเดียวเรามาจุดูโอเควันนี้ไม่ได้เน้นความแม่นยำนะครับเน้นให้ใช้งานได้ให้ยิงได้ให้ยิงเป็นนะครับโอเคปิดโม่นะครับหูพร้อมแม่นพร้อมนะครับชี้เป้าไปทางหน้านะชี้ไปทางหน้าลองยิงดูนะโอเคจับข้างซ้ายแน่นๆตัวนี้ล็อกไว้เลยข้างซ้ายแน่นๆชี้ไปที่เป้าเลยนะโอเคโดนไม่โดนไม่เป็นไรขอให้ใช้ได้พอนะต่ำลงหน่อยครับต่ำลงหน่อยโอเคได้ลองยิงดูเหนียวเลยได้สูงไปหน่อยลงหน่อยมองศูนย์หน้ากับศูนย์หลังให้เท่ากันลองมองผ่านตรงนี้ไปมองตรงนี้ให้มันชัดแล้วก็ชี้ไปที่เป้าลองดูนะได้สองนัดแล้วแล้วมันโดนตรงไหนนะเห็นอยู่อีกนัดนึงยิงเรื่อยๆลองมองผ่านไปเอาศูนย์หน้าไปชี้ที่เป้าให้ได้ได้ไปอีกน่าจะได้แค่อันเดียวนี่แหละอีกสองนัดลองดูสองนัดดีอีกนัดนึงดีโอเคหมดยังเอานี้ออกจากวงใกล้เปิดโม่เร็วเปิดโม่เองนั่นแหละหักมาข้างหน้าค่ะเกียร์ปืนความเขาขึ้นมาอย่างนี้เลยความทิ้งเลยอย่างนี้เลยแล้วก็ออกเลยกดลงนะครับนี่แล้วก็ห้อยเป็นอย่างนี้เลยนี่ที่มันเป็นอย่างนี้โอเคเสร็จแล้วอันนี้ทิ้งไปเลยจะดูเป้าไหมว่าอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวข้างนอกฝนมันตกเดี๋ยวเราลองมาด้วยกันดีกว่าโอเคป่ะลองดูเอาเพื่อนไปเอาอันนี้พอแล้วมาดูด้วย เดี๋ยวนะน่าจะถือปืนถืออย่างเงี้ยโอเคเดินไปที่เป้าเลยเห็นนัดแรกไหมว่าอยู่ไหน
นัดแรกอยู่บนหัวก็เห็นดินัดที่สองน่าจะอยู่ตรงนี้ใช่นัดสองสามซ้อนกันสี่ห้าอยู่ท่านนี้โอเคยิงได้นะยิงครั้งแรกนี่กลัวมากเลยตื่นเต้นไหมครั้งแรกอ่ะกลัวกลัวเหรอโอเคครับหลังจากที่ยิงเจ้าตัวลูกโม่ทอรัส 85A ไปแล้วปรากฏว่าก็โดนโจรนะแต่ว่าเนี่ยขึ้นหัวหนึ่งแน่นอนแล้วก็อยู่ในโซนที่น่าพอใจนะครับ4นัดอยู่ในดาวหมดนะครับเป็นการยิงครั้งแรกของนางนะวันนี้พาแม่บ้านเนี่ยมายิงครั้งแรกเลยตื่นเต้นไหมครั้งแรกยิงดีไหมอันนี้ดีนะถือว่าดีเลยกลัวมากกลัวมากกว่าใช่ไหมปืนเดียวมากกว่าโอ้แล้วก็เดี๋ยวยิงลูกโม่เสร็จแล้วต้องมาเซมิออโต้ด้วยอันนี้เขาเรียกว่าปืนเซมิออโต้หรือว่าปืนระบบอันนี้ระบบเข็มพุ่งเป็นสไตรเกอร์ไฟล์หรือเราเรียกรวมๆว่าเซมิออโต้บางคนเขาเรียกตามลักษณะว่าปืนแมกกาซีนเพราะว่ามันต้องบรรจุถ่านแมกกาซีนตัวนี้นะครับอ่ะมาลองดูกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวบรรจุเองนะ5นัดบรรจุ5นัดนะมันบรรจุยากมากนะเนี่ยบรรจุยากใช่ไหมลองดูต้องลองดูต้องลองดูกดแล้วดันเข้าไปเลยผิดทางครับตัวนี้นะอันนี้มันจุดเข้าไปเลยอ๋อต้องแล้วมันจะไปยังไงอีกอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันใส่เข้าไปงี้เลยนี่นะโอ้อกว่าโจรจะมาเนี่ยเอามีพวงข้างหนึ่งดันไว้ด้วยเอาข้างนี้ดันไว้ยัดเข้าไปเอ้ยง่ายไหมไม่ง่ายเมื่อกี้ยังไม่ชินตอนนี้ชินแล้วโจรจะยิงตายก่อนนะเนี่ยใช่ไหมพอแล้วเอาลูกนั้นก็พอไม่ต้องยิงให้ครบ5นัดไปเลยจะได้รู้ว่าเป็นยังไงอ่ะเล็งเข้าไปที่เป้าเดิมนะอ่ะปืนรู้จักความปลอดภัยนะเดี๋ยวนี้เข้ากลุ่มใกล้นะครับอ่ะจับปืนเดี๋ยวนี้เข้านะโอเคโอเคจับดีๆดึงสไลด์ดึงสไลด์ถอยหลังมาจับตรงนี้เลยดึงสไลด์แล้วต้องดึงไม่ต้องแล้วเพราะมันมีลูกแล้วโอเคอ่ะกิ๊บปืนดีๆนะถ้ากิ๊บปืนสวยเดี๋ยวนะเอามือขึ้นหน่อยนะดึงหักมือขึ้นประมาณนี้โอเคแล้วก็ชี้ไปทางหน้าแนวตรงๆสูงไปหน่อยเหยียดแขนตรงๆโอเคมองศูนย์ดีๆเล็งเข้าไปที่ดำเอาศูนย์หน้าชี้ที่ดำเอาสีเขียวๆชี้ที่ดำลองยิงเข้าไปเลยถ้าพร้อมแล้วลองยิง1นัดปืนจะดีดนะโอเคเป้าสะอาดในนัดแรกอ่ะไม่อยากยิงต่อแล้วเนี่ยชี้ไปที่ดำชี้ไปที่ดำไม่ชี้ไปที่ดำค่อยๆยิงไปเรื่อยๆค่อยๆลากไกลไม่ต้องรีบค่อยๆลากไกลไปเลยมองไอ้สีเขียวกับไอ้ดำๆให้อยู่ด้วยดีเข้าแล้วโอเคอีก3นัดพอแล้วมั้งเอ้าอีก3นัดต้องลองดูให้ครบโจรมาแล้วโจรมาแล้วลองดูไม่เอาแล้วนี่กลัวเอาให้ครบเลยจะได้ยิงว่าเป็นยังไงเธอก็ยิงต่อสิให้มันค้างให้มันรู้ว่าอยู่ตรงไหนอันนี้คือกลัวปืนนะกระตุกกลัวใช่ไม่ต้องกลัวลองยิงไปลองมองไปแล้วก็ค่อยยิงไปเรื่อยๆดียังอยู่ในเป้าอยู่ยังดีอยู่เธอนี่ยิงจนกว่าจะค้างสไลด์เธอแกล้งฉันมองดูดีโอเคหมดแล้วดีมากยังไงสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแล้วก็เดี๋ยวกดแมกกาซีนนะกดแมกกาซีนอย่างนี้แล้วก็เกียบปืนยิงไปในทางที่ปลอดภัยโอเคปืนปลอดภัยแล้วตอนเนี้ยไปดูเป้ากันเดี๋ยวเอาปืนห้อยไปอย่างนี้ไม่ต้องอะไรฝนตกเดี๋ยวขึ้นสนิมไปดูเป้ากันเดินไปนัดแรกตรงไหนเอ่ยเห็นไหมนั่นแหละด้านล่างล่างสุดเลยใต้นั่นแหละนั่นแหละนัดสองสามนั่นแหละสามนัดอ้าวเข้าแค่สามนัดเหรอมาถอยมาฝนตกแล้วอีกสองนัดฉันไปไหนไม่เห็นหายก็เมื่อกี้ยิงจบไปแล้วถามคนรู้สึกว่าชอบกระบอกไหนระหว่างสองกระบอกนี้ชอบอันไหนกระบอกนี้เหรอทำไมถึงชอบอ่ะเพราะว่ามันใส่ลูกกระสุนมันง่ายมันก็ยิงง่ายใช่อันนี้เป็นไงอันนี้แรงกว่าอันนี้มันดีดขึ้นอ๋อมันมีการถอยแรงขึ้นใช่แล้วก็ใส่ลูกกระสุนด้วยโอ้โหก็ชอบลูกโม่ไปอันนี้คือไม่ได้โกหกใช่ไหมชอบอย่างนี้จริงใช่ไหมชอบอันนั้นแต่ว่ากลัวมากอันนี้นุ่มไหมนุ่มกว่านี้นุ่มกว่านี้เนาะใช่อันนี้มันดีดขึ้นสูงกว่าอันนี้มันแล้วก็มันถือยากด้วยอ่ะ
นี่แหละครับก็จบไปแล้ววันนี้ก็มาให้แม่บ้านลองดูว่าความรู้สึกในการยิงมันจะเป็นยังไงทั้งเปอร์เซ็นต์ในการกลัวไหมใช่อันนี้คือบวกเข้าไปกับความที่นางเคยยิงครั้งแรกเลยไม่เคยยิงปืนกระบอกไหนมาก่อนเลยพาไปยิงครั้งแรกเลยก็จะได้รู้ว่าบรรยากาศเวลาโจรเข้ามามันตื่นเต้นขนาดไหนแล้วก็ลองใช้ปืนเนี่ยกระบอกนี้สามารถบรรจุยิงได้เลยง่ายไหมง่ายอันนี้บรรจุง่ายเออง่ายเนาะง่ายเนาะก็ยิงได้เลยแล้วก็กระบอกนี้ค่อนข้างที่จะยากหน่อยสำหรับผู้หญิงเนาะแต่ถ้าสำหรับคนที่ฝึกแล้วกระบอกนี้จะง่ายกระบอกนี้ก็ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เลยนะครับใส่ลูกไม่ได้เออนะตื่นเต้นเนาะพอใจกับผลงานไหมวันนี้กับการยิงครั้งแรกตื่นเต้นไม่เท่าไหร่กลัวมันมากเหรอกลัวนะก็เป็นครั้งแรกที่การกลัวปืนได้เกิดขึ้นเมื่อกี้แอบเห็นแวบนี่คือการกระตุกไกของผู้หญิงเวลาที่ได้ยินเสียงอะไรบ้างๆเนี่ยร่างกายมันจะไปเองมันจะสั่งให้มือเรากระตุกไกไปกลัวกลัวในการร่างกายกลัวเสียงกลัวทุกอย่างนะครับอ่ะก็พามาดูบรรยากาศในการยิงครั้งแรกของผู้หญิงนะครับพาแม่บ้านมายิงปืนดูฝึกให้เขาใช้งานฝึกให้เขาลองได้ยิงเวลาต้องใช้งานจริงๆเนี่ยมันต้องใช้ยังไงเวลาที่โจรเข้าบ้านมาเนี่ยจะกล้ายิงไหมหยิบปืนขึ้นมาเนี่ยต้องบรรจุยังไงต้องทำยังไงเป็นการสอนเบื้องต้นเพื่อให้ใช้ป้องกันตัวได้ในเบื้องต้นนะครับไม่ได้เรียนสอนแม่นยำอะไรมากนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณแม่บ้านนะครับที่มาบ่นด้วยไม่ใช่มาบ่นด้วยว่ามายิงด้วยวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ดีไม่น่าครับขอบคุณครับแกล้งแม่บ้านเธอแกล้ง